ประเด็นข่าวต่างประเทศที่จะคุยกับท่านต่อไปนี้เป็นข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยากจะรู้แล้วก็ที่โพสต์ข้อความเข้ามาเมื่อวันเสาร์ครับเป็นคนจากท่าวังผาคุณสมเพ็ญบอกว่าพูดจากใจคนท่าวังผาเจ้าคุณพระก้อยออกมามีความรู้สึกดีใจมากค่ะถามว่าเป็นประเด็นข่าวต่างประเทศอย่างไรก็เป็นข่าวต่างประเทศจากเยอรมันไงครับซึ่ง เดิมผมได้คุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเดิมซึ่งผมจะไม่กล่าวนะครับเมื่อวันเสาร์ก็ผ่านการพิจารณาของ YouTube แล้วผมตั้งประเด็นไว้เมื่อวันเสาร์ว่าข่าวปล่อยก้อยรีเทิร์นนุ้ยเมินพาเลคือเป็นปัญหาความขัดแย้งในราชสำนักก็เป็นเรื่องธรรมดาครับระหว่างเมียน้อยเมียหลวงและอันนี้ท่านก็มันไม่ใช่น้อยกับหลวงครับมันน้อยกับโขลงมันเยอะแต่เฉพาะก้อยเนี่ยเป็นประเด็นที่แข่งบารมีกันกับคุณนุ้ยราชินีนุ้ยเราสรุปเลยครับคุณนุ้ยกับองค์พาเนี่ย เขาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็กับคุณก้อยนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากจากไปถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ได้ยังไงดูจากข่าวสารมาตลอดนะครับแล้วเวลาออกงาน3คนเนี่ยก้อยนุ้ยพระองค์พาที่ตามเสด็จราชการที่10เนี่ยเห็นชัดเจนว่าคุณก้อยนั้นพยายามจะเอาใจองค์พาทุกอย่างเพราะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวสามีนี่เราพูดกันอย่างชาวบ้านเนี่ยนะครับดังนั้นการพยายามเอาอกเอาใจแต่ไม่เคยเห็นองค์พานี่หันมาคุยด้วยเลยครับบอดี้แลงเกวจอย่างเงี้ยมันบอกว่าใช่ถ้าเราพิจารณาจากพฤติเหตุแวดล้อมในเชิงวิเคราะห์ก็น่าจะใช่อีกไม่มีลูกสาวคนไหนของพ่อหรอกครับที่จะรู้สึกดีกับเมียพ่อซึ่งอายุน้อยกว่าตัวเองคุณก้อยเนี่ยอายุน้อยกว่าองค์พานะครับหลายปีด้วยดังนั้นไอ้เรื่องธรรมชาติของการที่จะรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเอาแล้วทำไมคุณนุ้ยถึงใกล้ชิดกับองค์พาล่ะอายุเท่ากับองค์พาครับอย่างน้อยที่สุดในบรรดาเมียพ่อนี่มีคุณนุ้ยเนี่ยแหละอายุเท่ากับองค์พาปีเดียวกันแต่แก่เดือนกว่าดังนั้นข่าวการหายตัวไปของคุณก้อยนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญและเมื่อมีข่าวว่ากลับมาวันที่22นี่เราจะเห็นผมก็ติดตามข่าวนี้นะครับว่าวันที่22จะเป็นตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่10ไปทอดกฐินที่วัดเบญจมบพิตรแล้วก็ข่าวที่เปิดออกมานี้เป็นข่าวจากกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระนะครับให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องเดิมที่เราเกาะติดมาตลอดแล้ววันนี้Facebook อันเดียวกันนะครับกลุ่มรักพลตรีหญิงก็รายงานข่าวทำให้เราต้องตามข่าวค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนี่ครับลงข่าวบอกว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์กราดยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูและร่วมขับร้องเพลงดาวดวงน้อยผ่านวิดีโอทัศน์ด้วยความรักอาลัยความห่วงใยจากในหลวงร่วมกันต่อต้านยาเสพติดณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอยู่เยอรมันนี่แน่นอนแล้วรายงานโดยแอดมินของกลุ่มรักพลตรีหญิงคุณก้อยนะครับ
โดยหน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่วิดีโอทัศน์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวเปิดตัวของคุณก้อยซึ่งข่าวเรื่องจะมีกำหนดการจะไปทอดกฐินแทนรัชกาลที่10กับข่าวเปิดตัวอยู่ที่เยอรมันจริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6ตุลานะครับเหตุการณ์หนองบัวลำพูแต่ข่าวนี้คงละล้าละลังครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่ดีจะเปิดเมื่อไหร่ดีก็เลยจัดเอาวันที่14ตุลาคมตามภาพนี้แสดงให้เห็นว่าคุณก้อยเองเปิดข่าวนี้ไม่เป็นปกติครับถ้าเป็นปกติอยู่เยอรมันก็เปิดสิครับว่าขอไว้อะไรกับการสูญเสียข่าวช็อกโลกที่หนองบัวลำพูนี่ทิ้งไว้จนถึงวันที่14ตุลาอันนี้เชิงวิเคราะห์นะครับแต่ที่ผมเห็นใจคุณสมพันธ์สมาชิกของเราคนหนึ่งครับที่เสนอเข้ามาในฐานะเป็นคนท่าวังผาผมลึกๆผมก็เห็นใจคุณก้อยนะครับการเป็นภรรยาของกษัตริย์แน่นอนครับการได้มาก็คงจะต้องชิงลักหักสวัสดิ์กันภายในไม่ใช่น้อยแต่เมื่อได้มาแล้วได้เป็นแล้วก็ธรรมดามนุษย์ปุถุชนอีกก็ในเมื่อเท่าที่รู้นี่รัชกาลที่10อยู่กับคุณก้อยมากกว่าในอดีตอยู่ที่เยอรมันคุณนุ้ยนี่อยู่ที่สวิสรัชกาลที่10ไม่ได้ประจำอยู่กับคุณนุ้ยนะครับดังนั้นไอ้ความรู้สึกว่าสามีรักตัวมากกว่าทำไมไม่ยกฐานะของตัวให้เป็นราชินีมันก็กินใจอยู่ครับแต่แน่นอนครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผัวมีเมียน้อยเมียหลวงธรรมดาแต่มันเป็นรัฐะมันเป็นอำนาจรัฐการที่จะขึ้นไปเป็นราชินีก็หมายถึงไปถืออำนาจรัฐเป็นหมายเลข2ของกษัตริย์ยิ่งปัจจุบันระบบมันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วดังนั้นก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่10สถาปนาให้คุณก้อยอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีฐานะอะไรนะครับเป็นฐานะเป็นเจ้าคุณพระก็ถือว่าเป็นทางการแล้วแต่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นอยู่ในพระบรมวงศานุวงศ์นะครับดูจากการเวลาไปงานเนี่ยคุณก้อยจะต้องยืนอยู่หลังข้างแถวที่สองคนเดียวเลยครับความรู้สึกในจิตใจคุณก้อยก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันแล้วมาเจอเมื่อปีก่อนถูกจับเข้าคุกอีกโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ว่าเชียร์มวยแพ้นะเชียร์มวยน่าสงสารครับเมื่อติดคุกเสร็จต่อมาอีกปีหนึ่งติดคุกมาประมาณเกือบปีกลับขึ้นมาใหม่ได้เราก็คิดอ้าวสบายแล้วคุณก้อยอ้าวอยู่ไม่พอปีหายไปอีกแล้วครับหายไปเกือบปีอีกแล้วไอ้ลักษณะไม่สม่ำเสมอเช่นนี้เนี่ยใครที่เป็นญาติก็หงห่วงใครที่ไม่ใช่ญาติแต่เป็นคนท่าวังผาก็คงรู้สึกเป็นห่วงดังนั้นอย่างที่กรณีสมาชิกติดต่อมาแจ้งผมมาเนี่ยผมจึงหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเป็นข่าวที่สองที่จะคุยกับท่านในฐานะข่าวต่างประเทศแล้วท่านดูภาพใช่แน่นอนครับจุดเทียนบนพื้นนะครับนี่ตามสไตล์แบบฝรั่งหนาวครับที่เยอรมันวันนี้หนาวแล้วท่านดูภาพทีละภาพนะฮะคุณก้อยใส่ชุดขาวในแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารหลายคนครับเท่าที่ผมเห็นและมีการรายงานข่าวเนี่ย10กว่าคนที่เห็นชัดที่สุดคือภาพนี้มุงกันเป็นหมู่นะครับตอนที่จุดเทียนเนี่ยทำพิธีเนี่ยนับได้กว่า10คนนะครับ
แต่มันขมุกขมัวเพราะทำกลางคืนประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับจ้องแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะปิดปากคนได้ใช้ความใช้อำนาจจับขังคุกใครพูดก็112ไม่ต้องโพสต์ข้อความละแค่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็เอาจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยผมว่ามันกำลังทวนกระแสความเป็นจริงของมนุษย์ครับไม่ใช่ทวนกระแสโลกธรรมดานะทวนกระแสความเป็นจริงของมนุษย์อาจารย์สมศักดิ์โพสต์ข้อความจากฝรั่งเศสบอกว่าคุณก้อยระหว่างถูกกักตัวอยู่เยอรมันไปนู่นเลยแล้วอีกวันหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกวีดิทัศน์ดาวดวงน้อยขับร้องโดยคุณก้อยตอนที่จุดเทียนรำลึกถึงผู้ตายนี่นะครับเด็กๆเนี่ยเขาก็ร้องเพลงด้วยนะนี่คือการส่งสัญญาณให้เห็นว่าก้อยเขาก็อยากจะเปิดตัวฉันยังอยู่และยังเป็นที่รักของกษัตริย์ดังนั้นข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผมคุยกับท่านจะเห็นว่าแอดมินในกลุ่มคนรักคุณก้อยเนี่ยเขาพยายามจะบอกตลอดนะว่าคุณก้อยเหมือนก็มีกิจกรรมตลอดเวลาแต่จริงๆไม่มีครับเป็นการเอาภาพข่าวเก่ามาใส่ตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวว่าอยู่เยอรมันครั้งแรกนะครับและร่วมงานไว้อะไรแก่การเสียชีวิตของเด็กที่หนองบัวลำพูมีการขับร้องเพลงด้วยนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับและข่าวเรื่องการเดินทางกับประเทศไทยตามที่ระบบมาแน่หรือเปล่านี่22มาแน่หรือเปล่าตอนนี้นะครับข่าวเรียบร้อยแล้วครับเจ้าคุณพระมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันตอนเช้าของวันนี้ครับวันจันทร์ที่17พฤษภาข่าวรายงานเป็นภาพอาร์ตเวิร์คบอกว่าเจ้าคุณพระจะถึงเช้าวันที่17ตุลาด้วยเครื่องบินรัฐบาล VIP ทั้งที่ไม่มีเที่ยวบินการบินไทยครับอ้าวมีหรือเปล่าไม่รู้และปรากฏว่าปิดไม่ได้ครับนี่คือตารางการบินที่ปิดไม่ได้ของรัฐบาลไทยเพราะจะต้องบินไปถึงเยอรมันจะปิดข้อมูลเขาไม่ได้ครับมันอันนี้เป็นเรื่องสากลนะครับจากกรุงเทพถึงมิวนิกนะครับตารางการบินบอกชัดเจนว่าเที่ยวบินที่เท่าไรนะครับแอร์บัส A340-541แล้วก็จากเสร็จแล้ว16ตุลาคมตอนมาจากกรุงเทพนี่ก็บินมาด้วยเที่ยวบินเปล่านะครับตีเที่ยวบินเปล่าจากกรุงเทพไปที่มิวนิกแล้วก็ตีออกจากมิวนิกวันที่16ตุลาคมนะครับด้วยเครื่องบินเลขที่359เวลาบ่าย 2:25 นาทีจะถึงประเทศไทยเช้า 6:05 นาทีครับนี่ครับมีตารางชัดเจนใครเป็นคนแจ้งรายละเอียดดีเหลือเกินครับแอนดรูว์ แมคเกรเกอร์คนที่เจ็บปวดที่สุดที่ไปจับลูกจับเมียเขาทั้งที่เขาไม่ได้กระทำผิดเมื่อหลายปีก่อนเป็นฝรั่งชาวสกอตแลนด์เขาก็เลยตั้งตัวเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษให้ของราชสำนักผม
อยู่ในประเทศอาจจะติดต่อกับ Facebook ของคุณแอนดรูไม่ได้แต่ข้างนอกนี้เราถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการรายงานผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วหมดใน Loyalist Marketplace ไม่พลาดครับท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วังเนี่ยกำลังฝืนกระแสโลกที่เอาผิดต่อคนที่เข้าไปรู้เรื่องราวของเขาทั้งที่วาระงานการเดินทางต่างๆทั้งหมดนี้เป็นวาระงานที่ต้องเปิดเผยครับคุณสุนัยคุณเอาเหตุผลมาจากไหนที่มาพูดในรัชกาลที่9การเสด็จของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต้องทำเป็นหมายกำหนดการเปิดเผยการเจ็บป่วยทั้งหมดเล็กๆน้อยๆก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อความปลอดภัยของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แต่มารัชกาลที่10นี่ไม่ทำคนละข้างกับรัชกาลที่9เลยถามว่าเพราะอะไรผมว่าตอบได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับคือไม่อยากให้ประชาชนมารู้เรื่องของฉันถามต่อว่าทำไมไม่อยากให้มารู้วะเพราะมันมีปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆที่ประชาชนตั้งคำถามและตั้งคำถามมากขึ้นเมื่อใน3ปีที่ผ่านมาประเทศประสบกับความยากจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดวิกฤตโควิดเกิดวิกฤตยูเครนข้าวยากหมากแพงคุณประยุทธ์ก็ไม่ยอมบอกความจริงแต่ยังตั้งงบประมาณแผ่นดินปี66ที่เริ่มใช้แล้วงบกลางที่เป็นงบช่อฉนยังกอง600ล้านอยู่ครับงบพระราชวัง 30,000 กว่าล้านดังนั้นงบประมาณทั้งบัดเจ็ตก้อนใหญ่ที่คุณประยุทธ์ตั้งไว้และนำมาซึ่งความยากจนของประชาชนนั่นคือ 20% ของงบประมาณ3ล้านล้านนั้นกองไว้บริการวังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ยิ่งปิดมันก็เหมือนยิ่งเปิดประชาชนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดดังนั้นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวสุนัยทีวีแม่ไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นมันก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอความเห็นนะฮะมีผู้ที่เสนอความเห็นเรื่องนี้มาหลายคนแล้วก็เป็นประเด็นที่ฟังดูแล้วนี่มันผมว่าไม่ใช่ธรรมดาครับผมให้ดูนี่อาจารย์สมศักดิ์เป็นต้นทางก่อนอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเครื่องใช้เครื่องบินเปล่าบินจากประเทศไทยไปรับคุณกล้อยกลับไทยปรากฏว่าจะกลับทั้งทีก็ต้องนั่งเครื่องเปล่าที่ส่งจากไทยไปรับจำเริญจริงๆนะแม่คุณพูดสั้นๆแต่ความหมายคนเข้าใจคุณสายสีมาก็เอาข้อมูลรายละเอียดบอกการบินไทยได้ใช้ตีเครื่องบินเปล่าไปรับนะครับนี่คุณสายสีมาผมไม่ต้องอ่านนะนี่รายละเอียดผมสรุปมาให้ไปรับแล้วก็รับคุณก้อยมาครับท่านจะเห็นนะครับเที่ยวบินเปล่าบินไปแล้วก็ตีกลับรับคุณก้อยมาคนเดียวแล้วก็จะต้องส่งคุณก้อยกลับไปใหม่แล้วก็ตีกลับมาเครื่องบินเปล่าอีกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเอ๊ะตกลงสายการบินจากมิวนิกมาประเทศไทยนี่มันมาไม่ได้เลยเหรอในความรู้สึกของคนทั่วไปอ้าวไม่มีการบินไทยอ้าวก็สายการบินสวิสแอร์ก็มีเยอรมันก็มีเกาหลีก็มีเยอะแยะไปหมดครับโลกสมัยใหม่ไม่ขาดแคลนเที่ยวบินหรอกแต่นี่คือค่าใช้จ่าย
ความสะดวกสบายความเอ้าจะบอกว่าความปลอดภัยคุณสุนัยเอาถ้าเป็นความปลอดภัยก็ว่าไปแต่ปรากฏว่ามันไปห้ามความคิดของคนไม่ได้นี่คือใน Facebook ของสายสีมามีคนโพสต์ข้อความออกความเห็นเม้นกันใหญ่เลยครับคุณโอภาสบอกไอ้ที่เขาว่าเขานินทาเรื่องภาระเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยคุณนันทนาวดีบอกน้ำท่วมขนาดหนักประชาชนอดกันหลายตังหลายจังหวัดผลาญภาษีอย่างเดียวคุณสุวินัยบอกรำคาญคนบ่นได้ F35 เมื่อไหร่จะไปเช้ากลับเย็นเลย F35 ที่กองทัพอากาศจะขอซื้อจากอเมริกาเครื่องบินเร็วพิเศษไฮเทคที่สุดในโลกขณะนี้บินแบบล่องหนเลยนี่ที่ขอซื้อ2ทั้งหมดจะ10ลำมั้งแต่2ลำไม่ติดอาวุธก็เพื่อการนี้แหละครับใช่หรือเปล่าดังนั้นเรื่องของการใช้เงินของภาษีของประชาชนแล้วในภาวะการที่ประชาชนยากจนอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องที่กินใจชาวบ้านมากและสิ่งที่ผมจะตั้งคำถามอีกท่านคงไม่ตอบสำนักพระราชวังไม่ตอบแน่ทำไมต้องไปกักตัวคุณก้อยอยู่ที่เยอรมันคุณก้อยเขาเป็นนายพลนะครับเฮ้ยคนเป็นระดับนายพลตรีนะเงินเดือนไม่ใช่พันสองพันนะครับตกลงไม่มีงานทำเหรอหรือว่ามีฐานทัพกองทัพไทยประจำอยู่ที่เยอรมันครับคุณก้อยเป็นผู้บัญชาการกองพลอยู่ที่นั่นหรือไงมันน่าแปลกดูจากลักษณะดูรูปอีกทีนะครับผมให้ดูรูปอีกทีแอดมินเอาภาพประกอบเลื่อนมาทีละภาพคุณก้อยอยู่กับข้าราชบริพาร10กว่าคนจริงๆอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่เฉพาะที่มาทำกิจกรรมเนี่ย10กว่าคนถามว่าคุณก้อยทำงานอะไรครับที่นั่นเป็นทูตทหารเหรอเปล่าครับแล้วทำอะไรอ่ะน่าคิดเหมือนกันนะกลายเป็นว่าถ้าเป็นอยู่ในครอบครัวของกษัตริย์นี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะยศก็ขึ้นเองรวดเร็วกินเงินเดือนภาษีประชาชนมากมายแล้วก็งานการไม่ต้องทำท่านดูจากบรรยากาศนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเขาทำงานอะไรอยู่ที่นั่นไม่มีดูจากสภาพแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตเหรอก็ไม่ใช่เป็นทูตทหารหรือก็ไม่ใช่แล้วทำอะไรอยู่เฉยทำงานตามที่กษัตริย์มอบหมายหรืออย่างไรก็ไม่รู้ตรงนี้เองล่ะครับผมเอาภาพให้ท่านดูทั้งหมดนะฮะระหว่างที่ผมคุยไปเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สร้างวิกฤตให้กับวังและเป็นเหตุผลที่สุดที่เด็กเสนอว่าควรจะปฏิรูปวังเสียทีแล้วแต่ความจริงเนี่ยควรจะฟังเขาแต่กลายเป็นคนที่พูดได้ตารางตอบแทนจับเขาแล้วห้ามประกันตัวต้องอดข้าวจนปางตายเนี่ยถึงจะให้ประกันตัววันนี้ก็ยังประกันไม่ให้ประกันตัวอีกแล้วส่วนใหญ่คดียังไม่ได้ฟ้องคดีแต่ให้ขังกันอยู่อย่างนั้นคนที่ท่าวังผาคุณสมพันธ์นะครับที่เสนอเรื่องนี้ผมเห็นใจคุณก้อยและถ้าใครเป็นญาติพี่น้องบอกผ่านไปถึงคุณก้อยด้วยว่าถ้าคุณก้อยจะเป็นบุคคลที่อยู่ในหัวใจประชาชนในฐานะที่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วจะใช้เต้าไต่หรือไต่เต้าอะไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ท่านขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยและในระบบสังคมไทยเป็นระบบราชาธิปไตยแล้ว
เท่ากับอยู่ในฐานะชนชั้นนำระดับสูงเลยครับรองมาจากราชินีนุ้ยเท่านั้นนะครับควรจะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนด้วยหรือส่งสัญญาณไม่ใช่ทำแต่งานงานแฟนตาซีโคกหนองนาไปขุดดินนิดๆหน่อยๆเป็นพลตีไปขุดดินหน่อยเดียวแล้วก็หายไปอีกปีนึงผมว่าอย่างนี้ในที่สุดวันหนึ่งคุณก้อยก็จะจมไปกับดินนั้นทำไมไม่ดูแบบอย่างของบุคคลในราชวงศ์อย่างอังกฤษอย่างเลดี้ไดอาน่าหรือดูอย่างแบบอย่างของบุคคลนะครับที่จากเด็กกระโปโลแต่ได้ขึ้นเป็นอยู่ในชนชั้นนำอย่างที่อาร์เจนตินาประวัติศาสตร์ก็จะจารึกชื่อของเขาไว้นะครับดังนั้นวันนี้น่าเสียดายนะครับที่เรื่องราวของคุณก้อยคุณก้อยยังดำรงฐานะแบบไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีความคิดก้าวหน้ากว่าดังนั้นการแข่งขันกันในเชิงอำนาจระหว่างคุณก้อยกับคุณนุ้ยนั้นถ้าผมดูรูปมวยนะครับผมว่ารูปมวยคุณก้อยนี่แข็งแกร่งกว่าคุณนุ้ยครับสมบุกสมบันกว่าคุณนุ้ยนั้นแม้จะเป็นลูกของนางจังเฮียงแซ่ตั้งคนสงขลาอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสแต่ดูรูปร่างถ้าเปรียบรูปมวยแล้วนี่ผมว่าความบึกบึนนี่สู้ก้อยไม่ได้เป็นลูกชาวบ้านแท้และความเป็นลูกชาวบ้านนั้นอึดดังนั้นถ้าคุณก้อยเตรียมงานความคิดนะครับเมื่อถ้ามีโอกาสแต่อาจจะบอกว่าโอ้ยวันนี้ยังเอาตัวไม่รอดอันนี้เข้าใจครับแต่ถ้าคุณก้อยอยู่ในฐานะที่มั่นคงเมื่อไหร่เนี่ยคุณก้อยควรจะแสดงตัวให้เป็นที่รักของประชาชนให้เป็นที่หวังของประชาชนในพูดง่ายๆเป็นดอกไม้เล็กๆในสวนวังที่หาดอกไม้ที่สดชื่นไม่มีกับประชาชนเลยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นวิกฤตของวังแต่ถ้าคุณก้อยยังไม่แก้ไขหรือนอกจากไม่แก้ไขแล้วเราเคยได้ข่าวนะครับว่าคุณก้อยเข้าไปสมทบด้วยก็คือเรื่องการทำร้ายเด็กข่าวการทำร้ายเด็กข่าวการทำร้ายเยาวชนในประเทศไทยจากการแสดงออกเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยังถูกปราบปรามอย่างรุนแรงนี่คือ16ตุลาคม2563ตำรวจสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่4แยกปทุมวันมีการฉีดน้ำปราบอย่างรุนแรงทั้งที่เขาไปเสนออย่างสันติวิธีคือเสนอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกเสนอซึ่งใครก็อยากใครก็เรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกหมดแล้วคุณโน้ตเขาก็เรียกร้องส่งสัญญาณขนาดนี้แล้วในวังจะไปโกรธแค้นอะไรกับเด็กที่เรียกร้องประยุทธ์ลาออกแต่ที่โกรธแค้นเพราะอะไรเพราะข้อ3ครับข้อ2บอกให้เปิดประชุมสภาวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ข้อ3บอกให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงไอ้เนี่ยข้อ3ก็เลยล่อสนักเลยเสร็จเรียบร้อยมีการจับกุมที่ไม่น่าจะมีการจับกุมเลยก็คือจับกุมประชาชนเพราะว่าไม่ยอมนั่งลงที่ถนนครับขณะที่ขบวนรถเสด็จเมื่อวานนี้ขบวน
รอสิบกับคุณนุ้ยนั่งรถไปเปิดงานนะครับที่รู้สึกจะเป็นสัปดาห์หนังสือมั้งปรากฏมีชายคนหนึ่งอายุ25ปีไม่ยอมนั่งครับเขายืนตำรวจไม่ยอมบอกให้นั่งเขาบอกไม่นั่งอ่ะก็ไหนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ปิดถนนแล้วก็ไหนบอกว่ามีเสรีภาพแล้วนี่ครับตำรวจจับกุมหนุ่มวัย25แจ้งข้อหา112ต่อสู้เจ้าอ้างไว้ต่อสู้เจ้าพนักงานและไม่ยอมนั่งลงขณะมีขบวนเสด็จพร้อมตะโกนไปไหนก็เป็นภาระไม่รู้ใครไปไหนนะนี่เป็นข่าวของสำนักราษฎรที่ผมอ้างข่าวสำนักราษฎรเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเลยครับไม่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวการจับชายคนนี้เลยมีแต่ BBC ลงข่าวแต่ BBC ก็ไม่กล้าลงข่าวจริงครับไม่กล้าลงข่าวจริงว่าทำไมถึงถูกจับและเขาตะโกนว่าอะไรแต่หนังสือพิมพ์อื่นไม่ลงเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าจากข่าวที่ปรากฏก็ทำให้เราเห็นว่าการใช้อำนาจจับกุมประชาชนโดยไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำครับไม่ทำไม่ได้นะฮะสถานการณ์อย่างนี้กำลังก่อวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณนุ้ยเป็นราชินีจะช่วยราชวงศ์ไหมหรือว่าคุณก้อยจะช่วยราชวงศ์ไหมวิกฤตตัวนี้คืออะไรครับวิกฤตตัวนี้คือรายงานเป็นข่าว Freedom House เป็นหน่วยงานประเมินสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพประเทศต่างๆทั่วโลกอยู่ที่อเมริกาได้รายงานเรื่องนี้ว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นชาติที่ไร้เสรีภาพพร้อมติดอันดับท็อป10เป็นประเทศที่ต้องถูกจับตาแล้วนั่นหมายความว่าการฟื้นเศรษฐกิจก็จะยากขึ้นนี่ Voice TV รายงานแต่ Voice TV ไม่บอกรายละเอียดแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าโดยตรงเลยที่ต่างประเทศเขาจับตาVoice TV ส่งรายงานข่าวบอกว่างานเสรีภาพโลกที่จัดทำโดยรายงานเสรีภาพโลกที่จัดทำโดย Freedom House ประจำปีนี้ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งสะท้อนสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยการประเมินเป็นการสะท้อนภาวะถดถอยทางเสรีภาพของประเทศต่างๆทั่วโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2564ที่ผ่านมาอย่างละเอียดและก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท้ายแต่ไม่บอกรายละเอียดที่เลยไปถึงวังที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ท่านไปหาดูข่าวได้ของ Voice TV นะครับผมก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดยังไงผมก็เลยเข้าไปดูไม่ยากครับ Freedom House ในเดี๋ยวนี้ข่าวต่างประเทศพอเห็นปั๊บเราก็เช็คเข้าไปเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่าข่าวในประเทศนั้นจะกล้าลงข่าวจริงจังแค่ไหนใน Freedom House ที่อยู่ใน Facebook ได้บอกรายละเอียดที่ผมจะให้ท่านทราบเลยนะครับแปลเป็นไทยเลยง่ายๆเขาบอกว่าหลังจากการปกครองแบบเผด็จการทหารเป็นเวลา5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่รัฐกึ่งกลางกึ่งการเลือกตั้งที่ครอบงำโดยทหารในปี2562นี่Voice TV ไม่ลงละเอียดอย่างนี้นะครับผมอ่านเฉพาะตอนที่ Voice TV ไม่ได้ลงประเทศไทยได้เปลี่ยนไปเป็นกึ่งการเลือกตั้งที่ครอบงำโดยทหารในปี2562
การผสมผสานระหว่างความเสื่อมโทรมของระบบราชาระบบประชาธิปไตยและความคับข้องใจต่อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์โอ้โหลงชัดอย่างนี้ในการปกครองของไทยได้ก่อให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในการตอบสนองระบบการปกครองยังคงใช้ยุทธวิธีเผด็จการรวมถึงการจับกุมตามอำเภอใจการข่มขู่ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการล่วงละเมิดต่อนักเคลื่อนไหวเสรีภาพของสื่อถูกจำกัดไม่รับประกันกระบวนการที่เหมาะสมไม่ให้ประกันไม่รับประกันกระบวนการที่เหมาะสมและไม่มีการยกเว้นโทษสำหรับอาชญากรรมที่กระทำต่อนักเคลื่อนไหวอันนี้ผมไม่ได้แปลเองนะพอกด Freedom House ก็กดภาคภาษาไทยก็มาเลยครับท่านไปหาอ่านเอาได้จะเห็นได้ว่าวันนี้เรื่องข่าวต่างประเทศ องค์กรเอกชนหรือองค์กรที่เราเรียกว่าเป็นองค์กรประเมินผลเหล่านี้พูดถึงประเทศไทยไร้เสรีภาพที่โยงกับสถาบันกษัตริย์แล้วครับอันนี้หนักนะครับหนักประการที่หนึ่งหนักต่อราชวงศ์ที่ชื่อเสียงเสียมากขึ้นในทางสากลหนักประการที่สองการประเมินผลเช่นนี้ทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศมีสิทธิ์ที่จะถูกบอยคอตง่ายที่สุดในสินค้าการส่งออกต่างๆดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยต้องการจะฟื้น สถานะเศรษฐกิจของประเทศท่านก็คิดเอาเองครับว่าเป็นอย่างนี้และโดยเฉพาะราชสำนักที่ชื่อเสียงเสียหายไปหมดแล้ววันนี้ไม่ใช่เสียหายเฉพาะกันในอินเทอร์เน็ตที่ประชาชนโพสต์กันแม้ว่าประชาชนข้างนอกจะไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้เล่นแต่ว่าข่าวเหล่านี้มันเข้าไปสู่องค์กรระหว่างประเทศแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าไปแล้วล่ะครับในสหประชาชาติเรื่อง112เป็นกฎหมายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติมันได้รับหมดแล้วตอนนี้เป็นการประเมินผลแล้วก็มาเจอกรณีนี้อีกบุคคลที่ถูกจับเพราะว่ายืนขบวนเสด็จมายืนไม่ได้ครับต้องนั่งกับพื้นครับเอากันขนาดนั้นแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็เก็บรายละเอียดให้ท่านทราบอีกสำหรับกรณีหนุ่มคนนี้นะครับผู้ต้องหา112เมื่อวานนี้ข้อแรกไม่ผิดนี่เขาไม่นั่งจะยืนเรื่องอะไรมาบังคับเขาข้อ2ตะโกนว่าไปไหนก็เป็นพระราชก็เป็นความจริงท่าทางเรียบร้อยนะไม่ใช่โจรผู้ร้ายคุณธนพลอิ๋วสกุลก็ลงข่าวนี่อยู่ในประเทศนะคุณธนพลนี่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันนี่ดังนั้นเรื่องราวอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่าการกลับมาของคุณก้อยจะมีประโยชน์ต่อประชาชนต่อเมื่อคุณก้อยต้องติดความคิดว่าจะทำยังไงให้เป็นงานของวังมีผลประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนถ้าคุณก้อยจะแข่งกับคุณนุ้ยวันนี้คุณนุ้ยมีจุดอ่อนที่สุดก็คือไม่ทำอะไรเพราะรักษาอำนาจอย่างเดียวเพราะรู้ว่าอยู่ใกล้ๆรัชกาลที่10เป็นราชินีเสนออะไรต่างๆอาจจะตกกระป๋องเมื่อไหร่ก็ได้เธอก็รักษาตำแหน่งของเธอโดยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเธอเลยนอกจากหน้าม้าที่ทรงพระเจริญเวลาท่านเสด็จไปไหนก็โอ้ทรงพระเจริญไปกราบเท้าอะไรต่างๆก็สร้างรูปแบบฉะนั้นแต่ลึกๆสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามองว่าไม่มีรูปธรรมที่จับต้องได้ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเลยนี่คือจุดอ่อนในอ่อนต้องมีแข็งคุณก้อยก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ถ้าจะแข่งบารมีกับคุณนุ้ยนั้นลองพิจารณาดูนะครับ
นี่คือข่าวที่ขาดข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณก้อยเปิดตัวแล้วการแข่งขันกับคุณนุ้ยนั้นไม่มีอะไรปิดบังแล้วนะครับแต่ว่าอนาคตอีกไม่แน่เพราะว่าการเมืองในวังนั้นขึ้นอยู่กับคนที่ควบคุมควบคุมกดปุ่มคนเดียวคือรัชกาลที่10แต่22นี้เฝ้าดูนะครับ